สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ javathailand.com วิดีโอเทรนนิ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาแสดงนะครับประเภทสินค้านะครับหลังจากที่เราเพิ่มข้อมูลไปแล้วเราจะมาดูวิธีการแสดงข้อมูลออกมานะครับในบทนี้ตัวที่เราจะจัดการแสดงก็คือในอินเด็กซ์เนี่ยครับเราก็ทำการเซตโปรดักcategory แบบนี้นะครับคือการดึงข้อมูลออกมานั่นเองนะครับ paginate product category แบบนี้นะครับเราก็ไปที่ index นะครับเพื่อจะดึงข้อมูลออกมาที่เราเซตถ้ามีข้อมูลก็จะแสดงมานะถ้าไม่มีแสดงว่ายังไม่ได้มีการเพิ่มข้อมูลลงไปจะมาดูว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ในฐานข้อมูลนะครับในตอนนี้ productcategory as product category แบบนี้นะครับอ๋อไม่ใช่ product category product category id นะครับ group นะครับเพราะว่าแตกต่างกันแค่ field นะครับส่วนพวกนี้ก็จะอยู่ในบทถัดไปนะครับ Edit กับ Delete แล้วก็ปล่อยให้ว่างไปก่อนตอนนี้คือมีข้อมูลยันทางข้อมูลคือคำว่ากระเป๋านะครับประเภทสินค้า Refresh มาแล้วลองทีนึงรองเท้าครับก็เป็นวิธีการดึงข้อมูลมาง่ายๆนะครับสำหรับบทนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับ